วันนี้เป็นวันเกิดของหนูพ่อจะกลับมาเมื่อไหร่หรอคะถ้าพี่ยังไม่เลิกทำตัวแบบนี้ฉันจะพาถึงที่กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ฉันที่เชียงใหม่แล้วพี่เนี่ยก็อยู่หวังที่จะได้เจอหน้าลูกเลยจริงๆอย่าลูกใครโทรมาวะลูกฮัลโหลครับลูกเป็นไงครับพ่อคะพ่ออยู่ไหนทำไมพ่อยังไม่กลับมาอีกงานพ่อยังไม่เสร็จเลยลูกวันนี้เป็นวันเกิดของหนูพ่อจะกลับมาเมื่อไหร่หรอคะดึกๆเลยลูกทิ้งๆเป่าเค้กกับแม่ไปก่อนเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อเลิกงานพ่อจะไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็พาทิ้งๆไปกินไอติมโอเคไหมคะโอเคค่ะวันพรุ่งนี้หนูจะรอพ่อที่โรงเรียนนะคะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะพ่อยังอยู่ไม่เป็นไรนะลูกมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาเป่าเค้กกันดีกว่าโอเคHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayHappy birthday to you เป่าเลยอธิษฐานก่อนนะหนูรักพ่อกับแม่นะคะเย้แม่ก็รักผิงๆนะลูกแม่ขอให้ลูกมีความสุขมากๆนะไหนดูสิพี่น่ารักไหมน่ารักค่ะนี่แน่มาทิ้งๆกินเลยไหมลูกกินเลยค่ะทิ้งๆจะกินอะไรทิ้งทิ้งกินข้าวเยอะๆนะลูกค่ะแม่แล้ววันนี้คุณพ่อจะมารับหนูที่โรงเรียนใช่ไหมใช่ค่ะพ่อจะพาหนูไปกินไอติมด้วยค่ะดีเลยค่ะหนูเนี่ยไปกับพ่ออย่าซนนะลูกค่ะแม่มารีบกินเร็วเดี๋ยวเราจะรีบไปโรงเรียนกันกินเยอะๆนะพิงลูกทำไมวันนี้คุณแม่ยังไม่มารับล่ะคะคุ
ณแม่ติดธุระหรอไม่ใช่ค่ะคุณพ่อมารับหนูค่ะโอเคค่ะถ้างั้นถิ่งๆนั่งเล่นอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนนะคะโอเคไหมค่ะพี่ตันคะพี่ตันจะรีบไปไหนหรอคะเตยมีอะไรหรือเปล่าวันนี้พี่มีอะไรกับลูกอ่ะว่าจะไปรับลูกที่โรงเรียนก็แต่คิดถึงพี่อะค่ะพี่ก็คิดถึงน้องเตยเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้พี่มีธุระจริงๆพี่ก็ให้เมียพี่ไปรับสิคะจริงๆลูกคุณแม่มารับแล้วค่ะทิ้งๆทำไมลูกถึงมานอนหลับอยู่ตรงนี้ล่ะลูกแม่คะพ่อไม่มาด้วยหรอคะคือคุณพ่อเขาติดธุระด่วนนะลูกก็เลยให้แม่มารับแทนไปเดี๋ยวเราสองคนกลับบ้านกันนะนุ้ยนี่คุณตบผมทำไมอ่ะยังมีหน้ามาถามว่าฉันตบพี่ทำไมพี่ไปไหนมาทำไมเพิ่งกลับก็พี่มีประชุมไงประชุมเหรอฉันโทรถามพี่บริษัทพี่มาแล้ววันนี้พี่ไม่มีประชุมพี่ทำแบบนี้กับลูกได้ยังไงฮะคือพี่ตาลพี่บอกว่าวันนี้พี่จะไปรับลูกพี่ปล่อยให้ลูกรอจนเกือบเมื่อไหร่ที่พี่จะเลิกทำร้ายจิตใจลูกสักทีพี่รู้ไหมว่าลูกรักพี่มากแค่ไหนอ่ะผมติดประชุมจริงๆผมทำงานหาเงินเพื่อครอบครัวนี่หนุ่ยจะให้พี่ทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่กับหนุ่ยกับลูกเหรอพี่ตาลพี่เลิกอ้างนู่นอ้างนี่สักทีเถอะฉันอยู่กับพี่มา10ปีทำไมฉันจะไม่รู้ว่าพี่มีนิสัยยังไงไม่รู้แหละถ้าพี่ยังไม่เลิกทำตัวแบบนี้ฉันจะพาทิ้งกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ฉันที่เชียงใหม่แล้วพี่เนี่ยก็อย่าหวังที่จะได้เจอหน้าลูกอีกเลยพี่ทำงานหาเงินมาให้นุ้ยกับลูกใช้แทนที่จะเข้าใจผมแต่กลับมาด่าผมแบบนี้เนี่ยนะใช่ฉันเข้าใจอะไรเข้าใจว่าพี่มีเมียน้อยอีกคนหนึ่งงั้นเหรอแล้วเมื่อไหร่พี่จะเข้าใจฉันกับลูกบ้างฉันจะให้โอกาสพี่อีกครั้งพี่ไปเลิกกับมันซะถ้าไม่อย่างนั้นพี่จะไม่ได้เห็นหน้าฉันกับลูกอีกแล้วตัวพี่เนี่ยก็จะไม่เหลืออะไรอีกเลยนี่นุ้ยพ่อคะอย่าทะเลาะกันเลยนะคะไม่ยอมนะลูกThank you.
ันนั่นลูกพี่นี่ไหนครับจริงๆอย่าลูกเฮ้ยคุณปล่อยให้ลูกคุณมาเดินกลางถนนแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยดูลูกคุณบ้างสิขอโทษค่ะขอโทษจริงๆนะคะขอโทษค่ะทิ้งเป็นอะไรไหมลูกทิ้งลูกทิ้งพ่อขอโทษพ่อคะหนูรักพ่อนะคะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าเข้ามาฉันกับลูกเนี่ยไม่ต้องการคุณอีกต่อไปแล้วออกไปจากชีวิตฉันกับลูกซะทิ้งเรากลับกันเถอะลูกพ่อคะทุนไปตั้งหลายแสนเนี่ยยังมีหน้ามากินขนมปังอยู่กินลงไปได้ไงก็ไม่รู้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างเลยหรอพี่ออนอย่าไปสนใจเขาเลยค่ะเตยว่าพี่ออนย้ายที่กินหน่อยดีไหมคะไปกินทางโน้นนะคะในห้องน้ำอ่ะนี่ค่ะบอสเอกสารสัญญาที่จะเซ็นกับค่ายวันเวลาชาแนลค่ะเดี๋ยวทางค่ายวันเวลาชาแนลจะส่งผู้จัดการใหญ่มาคุยสัญญากับทางเรานะคะโอเคผมเข้าใจละคุณออกไปทำงานของคุณเถอะค่ะทำบริษัทขาดทุนไปตั้งหลายแสนเนี่ยยังมีหน้ามากินขนมปังอยู่เหรอกินลงไปได้ไงก็ไม่รู้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างเลยหรอแต่นี่มันข้าวเที่ยงของฉันนะคะข้าวเที่ยงแล้วมันยังไงไปกินไกลๆเลยไปอย่ามารบกวนเวลาทำงานของฉันพี่ออนอย่าไปสนใจเขาเลยค่ะเตยว่าพี่ออนย้ายที่กินหน่อยดีไหมคะจะให้พี่ไปกินที่ไหนหรอไปกินทางโน้นนะคะในห้องน้ำอ่ะอ
คุณออนเดี๋ยวเข้ามาหาผมที่ห้องหน่อยค่ะบอสเรียกฉันมาพบมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณเซ็นเอกสารนี้แล้วออกไปได้เลยนะหยุดเดี๋ยวนี้คุณอันนี่มันหมายความว่ายังไงคะคุณตาลคุณตาลคะคุณออนเขาเก่งขนาดนี้ทำไมคุณตาลต้องไล่เขาออกด้วยล่ะคะก็เพราะเขาเป็นคนเก่งนี่แหละผมถึงต้องไล่เขาออกถ้าเขินให้เขาอยู่กับเราต่อเขาคงไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถหรือพัฒนาตัวเองแต่ผมได้แนะนำเขาให้กับบริษัทบนเวลาชาแนลแล้วนะถ้าเขาได้ทำงานที่นั่นเขาจะต้องพัฒนาตัวเองไปได้ไกลอีกแน่ที่แท้เรื่องมันเป็นแบบนี้เองค่ะคุณอันเดี๋ยวคุณไปเอาขยะสองคนนั่นออกจากบริษัทด้วยนะขยะสองคนไหนคะคุณนัดและคุณใบเตยไงค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะคุณออนเขาเป็นคนมีความสามารถจริงๆนะครับถ้าคุณออนเขาได้ทำงานให้กับคุณแล้วเนี่ยคุณจะเห็นความแตกต่างของงานทุกอย่างเองครับคุณเชื่อใจผมอีกสักครั้งนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยเรื่องเงินเดือนเขาเดี๋ยวผมจ่ายให้เองก็ได้ครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทราบว่าผมเรียนสายกับคุณออนใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะฉันเองค่ะผมเป็นประธานบริษัทวันเวลาชาแนลนะครับฉันว่าทำไมคุณถึงโทรมาได้บังเอิญมากๆเลยบอสคะฉันนี่แสดงว่าตอนนั้นผมดูคนไม่ผิดจริงๆไม่เป็นไรช่างมันเถอะ
ผมไม่ถือสาคุณหรอกใจเย็นๆนะคะฉันกำลังหาที่ให้อยู่ค่ะแล้วไม่สนใจที่ดิน89พาซ่าหรอคะค่ะไม่สนใจก็ไม่สนใจค่ะเดี๋ยวยังไงฉันจะรีบหาให้นะคะสวัสดีค่ะนายทุนเขาว่าไงบ้างพี่เชอร์เขาโมโหเรานะสิที่เราพลาดที่ดินแถวช้างเผือกตอนนี้เขาต้องการที่ดินแถวคูเมืองถ้าเราหาให้เขาไม่ได้เขาจะไม่ให้เราส่งที่ให้เขาอีกเลยฮะแบบนี้ก็แย่สิพี่ชอเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่จะค่าบ้านอีกถ้าเราโดนนายทุนตัดหางปล่อยวัดแบบนี้เราต้องโดนยึดบ้านแน่ๆเลยอะพี่ชอไม่หรอกนุ้ยพี่ว่าเรารีบไปหาที่ให้นายทุนเขาดีกว่าดีกว่ามาบ่นอะไรกันแบบเนี้ยค่ะพี่พี่เชอรี่คะที่ตรงนี้สวยมากเลยนะคะเราน่าจะส่งไปให้นายทุนดูนะใช่ไหมพี่ว่าน่าจะขายได้หลายล้านนะบรรยากาศก็ดีโอ้พี่เชอรี่คะดูสิคะไอ้พวกกวาดถนนมันเอาอะไรมานั่งกินตรงนั้นก็ไม่รู้อะค่ะจริงด้วยไปนุ้ยไปไล่ให้พวกมันไปกินที่อื่นไปเนี่ยพวกแกไปกินที่อื่นไปเดี๋ยวฉันจะพานายทุนมาดูที่ถ้าเขามาเจอพวกแกราคาที่มันจะตกคุณครับมันไม่เกี่ยวหรอกนะครับคนเขาจะมาซื้อที่เขาไม่ดูหรอกว่าใครเขาจะมากินอะไรที่นี่อ่ะน้อยแกก็พูดได้สิพวกแกมันจะไปรู้อะไรพวกแกกับพวกฉันมันคนละระดับกันจ้ะลองให้พวกแกมายืนอยู่ในจุดที่พวกฉันยืนอยู่แล้วก็ลองมองลงไปพวกแกจะได้รู้ว่ามันเป็นขอโทษนะคะที่ตรงนี้เป็นที่ของพวกคุณเหรอคะปกติฉันก็มานั่งพักกินข้าวตรงนี้ทุกวันไม่ใช่หรอกแต่ว่าฉันเนี่ยจะหาคนมาซื้อที่ของเขาเจ้าของที่เขาก็ต้องแฮปปี้อยู่ละพวกแกสองคนเนี่ยรีบย้ายออกไปกินที่อื่นเลยไปพี่เชอคะเราไปกันเถอะค่ะนุ้ยลองโทรหาเจ้าของที่ดูสิได้ค่ะคุณครับคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับมีค่ะผมขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณหน่อยสิครับค่ะเดี๋ยวยังไงจะมีคนติดต่อมาหาคุณนะครับค่ะตรงมาสุดซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรหรอคะสวัสดีค่ะฉันติดต่อมาเมื่อเช้านี่ค่ะมาติดต่อเรื่องที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้างั้นเชิญทั้งสองคนนั่งรอตรงนี้สักครู่นะคะคุณคะบริษัทของเราหายากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ทราบว่าโทรเรียกดิฉันมามีธุระอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเจ้าของที่ให้ฉันโทรตามคุณนะคะฮะเจ้าของที่ให้โทรตามเจ้าของที่ให้โทรตามพี่ชายไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ
ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะฉันเป็นแค่เลขาถ้างั้นคุณรอเจ้าของที่แป๊บนึงนะคะฉันนั่งรอเลยค่ะนี่แกมาเสนอเป็นนายหน้ามันกันหรอสงสัยมันกวาดถนนอย่างเดียวคงไม่พอกินมั้งคะพี่เชิงมันถึงได้มาเป็นนายหน้าแข่งกับพวกเราฉันไม่ได้มาเป็นนายหน้าขายที่แข่งกับพวกคุณนะคะแล้วอีกอย่างอาชีพคนกวาดถนนถึงแม้จะมีคนบางคนจิตใจต่ำๆดูว่าไม่มีเกียรติแต่สำหรับพวกฉันมันคืออาชีพที่มีเกียรติและมีกินค่ะนี่แกแดกดันฉันเหรอไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เชอร์มันไม่ได้มาเป็นนายหน้าสงสัยเจ้าของที่คงโทรเรียกมันมาด่าจริงด้วยหนุ่ยสมน่ะเดี๋ยวเจ้าของที่มาเราก็จะได้ขายที่ให้ในถึงแล้วนั้นหนุ่ยฮัลโหลค่ะอะไรนะคะซื้อที่นี่แกไหนแกบอกว่าแกไม่ได้เป็นนายหน้าขายที่ไงแล้วลูกค้าโทรมาซื้อที่กับแกได้ไงฉันไม่ได้เป็นนายหน้าขายที่จริงๆนะคะแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าใครเอาเบอร์โทรของฉันไปลงที่เพจประกาศขายน้อยยังไม่น่ามาโกหกอีกถ้าแกไม่ได้เอาเบอร์โทรตัวเองลงแล้วใครจะเป็นคนเอาลงผมเองผมเป็นเจ้าของที่ผมมีสิทธิ์ที่จะให้ใครขายที่ให้ผมก็ได้แต่ต้องไม่ใช่พวกคุณสองคนเพราะเรามันคนละระดับกันระดับที่ผมชี้วัดมันไม่ใช่เงินทองแต่มันคือจิตใจของพวกคุณสองคนมันต่างกันไปท่านคะพวกเราขอโทษด้วยนะคะให้โอกาสพวกเราด้วยนะคะพวกเราเหนื่อยแล้วจริงๆค่ะท่านได้แต่ผมจะให้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนตัดสินใจแทนผมก็แล้วกันแล้วพวกคุณสองคนก็จำไว้ด้วยนะคนเราไม่ว่าจะรวยหรือจะจนจะมองขึ้นหรือมองลงจุดที่เขายืนเขาก็ยืนบนผืนดินเหมือนกับเราทุกคนคุณครับได้เวลาของคุณแล้วครับว่าจะให้โอกาสพวกเขาสองคนหรือเปล่าพวกคุณสองคนอยากได้โอกาสเหรอคะได้ค่ะแต่พวกคุณสองคนต้องคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้นุ้ยขอบคุณนะคะคุณน่ารักที่สุดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คุกเข่าจริงเหรอคะ
ฉันแค่ล้อเล่นเองค่ะรปภ.เมื่อวานฉันสั่งให้แกดึงปลั๊กกล้องวงจรปิดไม่ใช่เหรอทำไมแกถึงไม่ดึงขอโทษด้วยนะครับผู้จัดการผมกลัวว่าบอสจะว่าเอานะครับแล้วแกไม่กลัวฉันเหรอหรือว่าฉันดุไม่พอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผู้จัดการคราวหลังถ้าแกกล้าขัดคำสั่งฉันอีกแล้วก็แกได้เจอดีแน่แม่บ้านฉันให้แกทำงานแค่เนี้ยแกทำไม่ได้เหรอแต่อีกแค่เขียนหนังสือเนี่ยยากนักหรือไงหนูขอโทษนะคะผู้จัดการช่วงนี้หนูเรียนนะคะต้องทำงานส่งอาจารย์หนูไม่มีเวลาจริงๆค่ะไม่ต้องมาอ้างเดี๋ยวแม่บ้านมาใหม่แล้วเราอะอ๋อใช่ค่ะหนูเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกค่ะแล้วนี่จะเดินไปไหนหนูจะไปไม่เห็นเหรอว่าเขากำลังบีบงานกันอยู่เนี่ยทำไมอ่ะต้องไปยืนตรงนั้นด้วยเหรอใช่ยังไม่มาอีกเดี๋ยวก็หลังแหวนซะนี่ยังอีกคะหนูก็มายืนตรงนี้แล้วไงคะขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีค่ะก็แค่เนี้ยก็จำใส่กระโหลกหนาๆของแกไว้ด้วยนะยายเด็กใหม่ว่าฉันเป็นผู้จัดการที่นี่ไม่ใช่เพื่อนเล่นของแกเอาแยกย้ายกันไปทำงานได้ละขอบคุณค่ะผู้จัดการขอบคุณค่ะผู้จัดการเดี๋ยวห้องแม่บ้านอยู่ทางโน้นยายแม่บ้านคนใหม่ชงกาแฟมาให้ฉันด้วยนะต้องชงกาแฟมาให้ด้วยเหรอบ่นอะไรกันเนี่ยค่ะผู้จัดการเดี๋ยวให้เขาชงให้นะคะคุณกังเดี๋ยวตอนบ่ายสามไปเจอฉันที่ไซต์งานด้วยนะนิดเธอชงกาแฟไม่เป็นเหรอไม่อ่ะปกติมีแต่คนชงให้ขี้โมมากมาเดี๋ยวฉันชงให้ดูนี่เราต้องใส่ถุงนี้ก่อนดูไว้นะจ๊ะลูกคุณหนูหนุ่ยถ้าฉันบอกเธอว่าฉันเป็นน้องสาวของเจ้านายเธอจะเชื่อฉันไหมถ้าเธอเป็นน้องสาวของคุณก้อมเนี่ยฉันก็คงเป็นลูกสาวเจ้าของตลาดหุ้นไปแล้วทำไมยังไม่ไปอีกจะไปไหนก็ไปขอโทษนะคะผู้จัดการใบเสร็จพวกนี้ขีดค่าตัวเลขได้ด้วยเหรอคะฮัลโหล
แกมันเป็นแค่แม่บ้านแกไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวสักวันนึงแกจะมาช่วยฉันตรงนี้นั่นแหละไปได้ละค่ะผู้จัดการถึงไหนแล้วเนี่ยนุ้ยเธอทำอะไรอยู่อ่ะทำงานส่งอาจารย์อยู่อ่ะเธอยังเรียนอยู่หรอจะจบแล้วนี่ก็เรียนอยู่ปี4แล้วอ่ะเก่งอ่ะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยฉันส่งตัวเองเรียนนี่พวกแกกำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยผู้จัดการมีอะไรหรือเปล่าคะมีสิถ้าไม่มีฉันจะลดตัวลงมาหาพวกแกถึงที่นี่เหรอเอาไปเขียนใส่บินเงินสดแล้วก็อย่ามาอ้างนะว่ามัวทำงานส่งอาจารย์อยู่อ๋อแล้วก็ตอนบ่ายสามตามฉันไปที่ไซต์งานด้วยฉันจะให้พวกแกช่วยถือของหน่อยค่ะผู้จัดการขอพักหน่อยต้องให้เดินตามหาเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยนุ้ยเธอร่วมมือกับผู้จัดการโกงเงินบริษัทหรอเขาเคยเสนอเงินให้ฉันแต่ฉันไม่กล้ารับหรอกฉันไม่มีทางเลือกอะไมแล้วทำไมเธอไม่เอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้คุณก๊อฟทราบล่ะฉันกลัวฉันไม่อยากตกงานฉันภาระเยอะอะแกฉันไปก่อนนะนุ้ยเธอรู้ไหมว่าไซต์งานที่คุณเมย์มาตรวจเนี่ยเป็นไซต์งานของใครก็ของคุณก๊อฟไงเป็นไซต์งานของบ้านฉันเองแหละคุณพ่อให้พี่ก๊อฟเอาเงินกงสีมาสร้างอะเธอไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยนี่คุณกังคุณเปลี่ยนแปลงสเปคแล้วทำไมถึงไม่บอกฉันก่อนคุณก็เข้ามาตรวจนะครับแล้วคุณก็ให้ผมแก้สเปคครับคุณก็เข้ามาตรวจแล้วเหรอถ้างั้นก็กลับไปใช้สเปคเดิมที่เราเคยคุยกันไว้แล้วก็ใช้ของที่เหลืออันไหนที่ใช้ได้ก็เอาไปใช้ก่อนแต่ว่าไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกเด็กพวกนั้นอ่ะเป็นเด็กในคอนโทรลฉันทั้งนั้นแหละถ้าใครกล้าปากสว่างแล้วก็ฉันจะไล่มันออกให้หมดตกลงตามนี้นะไปแก้สเปคซะแล้วฉันจะแบ่งให้คุณ 30% แบบนี้มันก็โกงน่ะสิคะเมื่อกี้แกว่าอะไรนะหนูบอกว่าแบบนี้มันก็โกงน่ะสิไม่ต้องกลัวหรอกคุณโกงแบบนี้สร้างความเสียหายให้กับบริษัทยังไม่พอมันผิดวินัยร้ายแรงแล้วก็เป็นคดีอาญาโทษฐานลักทรัพย์นะรู้ไหมปากดีนักนะหยุดบอสเธอมาทำงานแค่วันเดียวก็มีเรื่องแล้วเหรอบอสรู้จักอีเมียบ้านคนนี้ด้วยเหรอคะทำไมผมจะไม่รู้จักก็อีเมียบ้านที่คุณเรียกคือน้องสาวของผมก๊อฟหนูขอไปทำงานที่บริษัทพี่ก๊อฟด้วยได้ไหมอ่ะเธอจะไปทำทำไมอยู่นี่ก็สบายดีอยู่ละก็อยู่บ้านหนูเบื่อให้หนูไปทำเถอะน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 ะอยากทำจริงดิจริงไม่อยากทำตำแหน่งอะไร
พี่ให้ทำตำแหน่งอะไรหนูทำได้หมดแหละงั้นเป็นแม่บ้านไหมได้เลยค่ะบอสพี่ก๊อฟคะหนูมีเรื่องจะบอกค่ะน้องสาวไม่ใช่ฉันเป็นน้องสาวของพี่ก๊อฟหลักฐานพยานและทุกการกระทำที่คุณโกงและยักยอกทรัพย์สินของบริษัทฉันมีหมดทุกอย่างดูสิว่าคุณผู้จัดการสุดสวยจะรอดยังไงได้คุณก๊อฟคะเห็นแก่ที่เมย์ทำงานกับคุณก๊อฟมานานด้วยเถอะนะคะทำงานมานานแล้วก็โกงมานานด้วยใช่ไหมคุณเตรียมติดคุกได้เลยคุณก๊อฟคะเมย์ขอโทษจริงๆนะคะที่เมย์ทำไปเมย์รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆค่ะคุณก๊อฟคุณก๊อฟคะรปภ.ครับคุณก๊อฟเก่งมากน้องสาวตัวแสบของพี่เชื่อหรือยังว่าฉันเป็นน้องสาวพี่ก๊อฟทำแบบนี้ไม่ได้หรอกคะคุณไม้หนูไม่ใช่เพื่อนของคุณไม้นะคะอะไรพูดอะไรเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันเตรียมตัวเป็นผู้จัดการได้เลยนะเพื่อนเขาเป็นใครเหรออ๋อเขาคือหัวหน้าแผนกคนใหม่ของเราค่ะเป็นถึงหัวหน้าแผนกแต่มานอนแบบนี้เหรอคุณลุงท่านนี้ซ่ามากเลยนะครับเจ้านายมาถึงก็สั่งงานพวกเราอย่างเดียวเลยอ่ะอาศัยอำนาจใครเข้ามาทำงานที่บริษัทก็ไม่รู้เลยครับใช่ค่ะพวกเราก็อยากรู้ว่าใครแนะนำให้เข้ามาทำงานที่นี่ค่ะแต่พวกเราก็ไม่กล้าถามค่ะแล้วเขามาทำงานกี่วันล่ะมาเมื่อวานค่ะวันนี้ก็จัดประชุมชุดใหญ่ให้พวกเราเลยประชุมเสร็จก็ตามสภาพนี้แหละค่ะเพิ่งมาเมื่อวานวันนี้ก็มานอนแบบนี้เลยเหรอนี่ใครหลับหูหลับตาเอามันเข้ามาทำงานเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณลุงเขาดุมากพูดจาก็ไม่มีเหตุผลพวกเราก็เลยไม่กล้าถามค่ะโอเคผมเข้าใจละพวกคุณทำงานต่อเถอะนี่เองเป็นใครมาปลุกข้าทำไมผมต้องถามลุงมากกว่าว่าลุงเป็นใครลุงมาอยู่ในบริษัทผมเพื่อที่จะมานอนรับเงินบำนาญเหรอเองพูดแบบนี้หมายความว่าไงเองคงไม่รู้สินะว่าข้าเป็นใครข้าคือคนดูแลแผนกนี้ในแผนกนี้ข้าใหญ่ที่สุด
แล้วลุงรู้ไหมว่าเงินเดือนของลุงเนี่ยใครเป็นคนจ่ายผมไงผมเป็นคนจ่ายเงินเดือนทุกคนเองอะไรนะแกพูดอะไรข้าไม่ได้ยินไหนลองพูดใหม่สิแล้วใครเป็นคนเอาลุงเข้ามาทำงานในบริษัทนี้ข้าจะบอกเองไว้นะที่นี่หลานสาวข้าใหญ่ที่สุดถ้าพูดชื่อแล้วแค่อย่าตกใจจนฉี่ราดกางเกงก็แล้วกันนะแล้วหลานสาวของลุงเนี่ยเขาคือใครหรอครับหนุ่ยเลขาท่านประธานไงเอ็งเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคุณเลขาหนุ่ยใช่ไหมลุงเชื่อไหมเดี๋ยวผมทำให้ลุงกับหลานสุดที่รักของลุงเนี่ยไปรวมญาติกันที่บ้านเลยคุณนุ้ยเดี๋ยวคุณพาลุงของคุณเนี่ยไปพบผมที่ห้องด้วยตอนนี้เลยนะบอสคะบอสเรียกพวกเรามาเนี่ยมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคะคุณนุ้ยนี่คุณเห็นบริษัทผมเป็นอะไรเหรอครับบ้านพักคนชราเหรอถึงได้จ้างคนมานอนเล่นที่บริษัทเนี่ยบอสคะปกติเนี่ยลุงวุฒิเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะนุ้ยเมื่อคืนลุงดื่มหนักไปหน่อยเลยไม่มีเวลาพักผ่อนวันนี้เลยไม่มีแรงทำงานคุณนุ้ยนี่คุณยังมีความรับผิดชอบต่อบริษัทอยู่ไหมนี่ลุงป้านะญาติอะไรของคุณเนี่ยคุณก็เอามาทำงานที่บริษัทนี้หมดสำหรับคนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะพูดคุณเองก็ทำงานกับผมมาตั้งนานแล้วคนอะไรควรอยู่คนอะไรควรไล่คุณยังแยกแยะไม่ออกอีกเหรอเวลาทำงานเนี่ยเขายกขาขึ้นบนโต๊ะแล้วนอนหลับอย่างสุขสบายคุณคิดว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยผมควรเก็บเขาไว้ไหมลุงวุฒิคุณหลงเขาเป็นเจ้านายชนะลุงรีบขอโทษเขาสิขอโทษอะไรเรื่องให้บริษัทคุณต้องรับผิดชอบรู้ไหมค่ะคุณหลงเดี๋ยวฉันจะไล่เขาออกตอนนี้เลยค่ะลุงวุฒิกลับบ้านกันออกออกสิกลัวอะไรบริษัทกระจอกกระจอกแบบนี้ไม่ทำก็ได้เว้ย